ซีรีส์ที่ได้รับความนิยมในสื่อโซเชียลของจีนแบบหนักมากพี่จุ๊บสำหรับเรื่องของซีรีส์เรื่องอุ่นไอในใจเธอ push your hands on my shoulder เน่ซึ่งคืองานนี้ที่อยู่ในจอตอนนี้เรื่องนี้เป็นซีรีส์จีนที่แบบโหเรตติ้งวิวนี่แบบเป็นมามืดของวงการจีนนะพี่ชั่วข้ามคืนเลยนะเพราะว่าถึงแม้ว่าตอนนั้นเนี่ยอันนี้เป็นของไทยครับเป็นอีกอันนึงครับผมอันนี้เป็นเวอร์ชั่นไทยไม่ใช่อันนี้เนาะเป็นย้อนกลับไปที่เวอร์ชั่นจีนค่ะเอารูปเดิมก่อนรูปนี้นะคะที่อยู่ด้านหลังนางเอกนั้นเป็นนางเอกไม่ใช่พี่นะคะหรือทรงผมจะคล้ายๆกันแต่ okay. ไม่ใช่ okay. คนน่าจะไม่ได้ดูออกขนาดนั้นนะหรอก็คือเรื่องนี้แหละพี่จุ๊บก็คือจริงๆอ่ะเขาบอกว่าไม่ได้ใช้นักแสดงที่แบบชื่อดังเปรี้ยงเลยนะเป็นนักแสดงหน้าใหม่ก็คือเป็นหลินอี้กับซิงเฟยเป็นนักแสดงหน้าใหม่แล้วก็เขาเรียกว่าทำให้เรื่องนี้แจ้งเกิดมาทำให้ทั้งคู่เนี่ยเป็นนักแสดงคู่ขวัญกันซึ่งเขาบอกว่าไอ้เรื่องนี้ยอดวิว5วันแรกเนี่ยยอดวิวพุ่งทะลุถึง21ล้านวิวนะยอดวิวในจีนใช่ไหมในจีนคือตอนปี2019ที่กระแสแรงมากพี่จุ๊บนั่นแหละก็เลยทำให้ความฮอตเนี้ยมันมีการจัดมารีเมคอีกรอบนึงโดยของประเทศไทยเนี่ยนำมารีเมคพี่จุ๊บก็คือนี่เรื่องนี้โดย VTV นะคะก็นำมารีเมคเป็นเวอร์ชั่นไทยก็ได้รับได้นักแสดงอย่างหนุ่มนิวทิติภูมิมาเป็นพระเอกแล้วก็มีนางเอกนิลวรรณใช่ไหมรู้ได้เนี่ยรู้แล้วเราก็ติดตามใช่ไหมแล้วก็ดูนิวทิติภูมิแล้วก็มีหนุ่มชิมอนจีจี้ชนันทัศน์แล้วก็พี่พลอยแล้วก็หนุ่มคชาามาร่วมแสดงเรื่องนี้ที่หลายๆคนก็เห็นแล้วแหละได้ดูแล้วแหละเพราะว่าเราก็มีเป็นแฟชั่นเซตไปรอบนึงแล้วไงจริงเหรอใช่ต้องเรื่องนั้นฉันอ๋อโอเคนึกออกแล้ว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 จูบกันเลยจูบเลยแล้วผู้ชายก็เลยเป็นแฟชั่นเซตตลอดแหละก็เลยเรื่องนี้ก็เลยจับมารีเมคเป็นในแบบฉบับของไทยซึ่งมีกลิ่นอายเขาเรียกนะความเป็นไทยเริ่มเข้ามาด้วยเพราะว่าอย่างซีรีส์จีนมันก็จะมีเรื่องของอาหารเรื่องวัฒนธรรมของทางจีนแต่ว่าพอในเป็นของไทยเนี่ยมันก็จะมีวัฒนธรรมไทยอาหารไทยนู่นนี่นั่นเข้ามาปะปนแล้วก็มีคาแรครีเมคความสนุกให้มันเข้ากับคนไทยมากขึ้นใช่ซึ่งเมื่อคืนวานเนี่ยเป็นโค้งสุดท้ายของซีรีส์เรื่องนี้เมื่อคืนก็คือเป็นตอนจบของซีรีส์เรื่องนี้แต่ว่าเรื่องนี้คือตอนจบแบบกรี๊ดแตกมากพี่จุ๊บใช่จริงๆแล้วเป็นเรื่องที่กรี๊ดมากอย่างที่บอกว่าเวอร์ชันจีนคือหลินอี้ถูกไหมหลินอี้เป็นพระเอกเวอร์ชันไทยเป็นนิววี่แต่ความพีคก็คือหลินอี้มาโผล่เป็นทำไมเขาไม่เรียกฉันไปกองมันนะหรอไม่ใช่ไม่คือจริงๆเรื่องจริงๆอ่ะหลายๆคนลุ้นอยู่แล้วเพราะว่าตัวในตัวทีเซอร์เนี่ยมันมีหลินอี้โผล่มาช่วงท้ายเลยคนเฮ้ยมาไทยจะแบบเขาเรียกว่าจะดึงตัวหลินอี้มาเล่นหรือเปล่าเลยไงเพราะหลายๆคนก็แบบลุ้นว่าเฮ้ยถ้ามาก็แบบมีการกรี๊ดแน่แล้วประเด็นคือมาแล้วก็มาเจอกับนิวทำให้แบบหลายๆคนเลือกไม่ถูกว่าฉันจะเลือกใครดีนะก็ต้องเลือกนิววิสิทำตัวเป็นพี่พ่อไปเบาใช่นั่นแหละก็เลยมีการพูดถึงว่าเมื่อคืนก็เลยมีการโผล่เขาเรียกนะแจมโผล่มาแจมนั่นแหละก็คือตัวหลินอี้เนี่ยเขาก็รับบทเป็นกู้หวยอี้เขาเป็นอะไรนะเป็นด็อกเตอร์เป็นด็อกเตอร์สักอย่างหนึ่งได้เลยเป็นตัวละครลับแล้วก็ต้องการคนมาร่วมทีมก็คือทุกชวนนิววี่นั่นแหละมาร่วมทีมในการทำคือเขาก็บอกว่าเนี่ยคือเขาก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยหลินอี้เนี่ยก็เขาบอกว่าพอได้นะพอได้รับติดต่อมาว่าให้มาร่วมแจมหน่อยเนี่ยเจ้าตัวก็ตกปรับรับคำทันทีแล้วก็ดีใจเพราะเขาประทับใจในแฟนคลับของชาวไทยที่แบบว่าก่อนหน้านี้อีหลิงอี้เคยบินมาเมืองไทยเพื่อจัดแฟนมีตด้วยก็คือได้รับการตอบรับจากแฟนคลับที่แบบดีมากเจ้าตัวก็เลยยินดีที่จะมาร่วมเลยนั่นแหละก็เลยมาร่วมในเรื่องนี้ซึ่งอันนี้เดี๋ยวเล่าคร่าวๆของเมื่อวานเป็นยังไงก็คือเมื่อวานก็คือมาถึงตอนที่ตัวของนิวทิติภูมิคือภูหาเนี่ยในเรื่องเนี่ยเขาเรียกว่าบินกลับมาเมืองไทยเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้คนรักอย่างพระพายหรือไข่มุกทำให้แม่ของภูผาเนี่ยไม่พอใจต่อว่าพระพายเป็นการใหญ่พระพายเสียใจก็เลยเกิดเรื่องราวที่เกิดขึ้นจึงบอกเลิกภูผาภูผาแล้วก็เลยหนีชายก็เลยหนีไปอยู่ใช้ชีวิตที่เชียงใหม่ก็คือตอนนี้ทำตัวเป็นพระพายอยู่พระพายไม่ได้ทิ้งฉันไปเธอเลิกกับฉันต้องเลิกกับฉันเลิกเธอนั่นแหละก็เลยมีการหนีไปที่เชียงใหม่แล้วคราวนี้
เหมือนผู้ผ่าก็ทําให้พระผ่าอยากให้พระผ่ารู้ว่าเขาเนี่ยจะอยู่ที่ไหนก็ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานได้เช่นกันคราวนี้ผู้ผ่าก็ได้รับข่าวดีได้รับการติดต่อจากศาสตราจารย์กู้หวยอี้ก็คือหลินอี้ของเรานั่นแหละให้ร่วมทํางานวิจัยกับเขาในเมืองไทยโดยมีกวางคือพี่พลอยเนี่ยคอยเป็นตัวแทนประสานเอ้ยพี่จุ๊บรู้ได้ไงเนี่ยเอ้าพี่ก็ดูไงนั่นแหละก็มีการประสานความสัมพันธ์ระหว่างตัวผู้ผ่ากับพระผ่าว่าให้กลับมาดีกันซึ่งการเดินทางของเขาในครั้งนี้จะทำให้เขาย้อนความรู้สึกในวัยเด็กได้หรือไม่ก็ต้องลองเมื่อวานก็จบไปแล้วแต่ว่าเราไม่ได้ให้ฟังต้องไปติดตามดูใครที่ยังไม่ดูต้องไปติดตามดูว่ามันจะสามารถประสานกันได้หรือไม่ไม่ว่าจะเลือกใครดีระหว่างลินอีกับพี่ติ๊กภูมิไม่ใช่ว่าจะประสานจบไปไงนะเอาเหรอว่าให้ฉันสวมมินดาไปพระพายเราพอเรานั่งดูเราต้องนั่งแล้วก็จินตนาการว่าตอนนี้เรากำลังเป็นพระพายที่เราจะแบบโอ้ยยังไงดีนะฉันจะเลือกใครดีนะจะใครดีนะเราสมใจเข้ามาเลือกใครดีเลือกใครดีนะเลือกใครดีนะไม่เลือกเอามาเลยทั้งสองคนไอ้แบ่งการเธอเอาหลินอีไปเอาหลินอีไปไม่ได้พี่จุ๊บเลยอะไปอย่างงี้ไม่ได้หรอไม่ได้แบ่งไม่ได้ไม่ได้สิต้องมีชิมอนอีกคนนึงเธออ่ะต้องมีชิมอนด้วยเดี๋ยวเราจะเกินเลยไปบ้างก่อนดีพี่จุ๊บเอาเป็นว่าไปลองติดตามชมความสนุกของเรื่องนี้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยอะไรนะผู้ผ่ากับพับผ่าเนี่ยจะคืนดีกันไหมหรืออะไรยังไงไหมจะสามารถฝ่าฟันความอุปสรรคในความรักหรือเขาจะย้อนแสดงให้เห็นให้แม่เห็นยังไงได้บ้างหรือเขาจะย้อนความทรงจำในวัยเด็กของเขาได้ไหมที่ว่ามันมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นต้องลองไปติดตามชมดูพี่จุ๊บใช่จ้ะทางช่องทางที่ดูกันไว้กับเรื่องอุ่นใจอะไรนะอุ่นไอในใจเธออุ่นไอในใจเธอเดี๋ยวพูดชื่อผิดพี่จุ๊บจำชื่อภาษาไทยไม่ได้อุ่นไอในใจเธอไอในเธอเอาใหม่5 4 3 2ก็เดี๋ยวไปติดตามได้ในซีรีส์เรื่องอุ่นไอในใจเธอ push your hand push your hand hands on my shoulder okay shoulder โอเคไม่กล้าไม่อยากอ่านภาษาอังกฤษเลยกลัวอ่านผิด หรือถ้าใครแบบเฮ้ย ไม่จุใจลองไปดูในเวอร์ชั่นจีนที่หลินอีเล่นด้วยก็ได้หลินอีเล่นกับซิงเฟย